รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยการเดินทางกับลีลาที่เป็นตัวคุณลีลาเฉพาะตัวดูแลกันและกันแตกต่างไม่เหมือนใครพบกับลีลาของเขาทั้งสองลีลามีวันนี้ผมและคุณนิรุตขอนำคุณผู้ชมสู่ดินแดนลูกพระอาทิตย์ครับสัมผัสเมืองเล็กๆแต่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารการกินธรรมชาติและความลึกลับของเหล่านินจากับเมืองนี้ที่ชื่อว่าอิเซครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการลีลามีฮะมีลีลาครับรายการท่องเที่ยวแบบพรีเมียมที่จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวทั่วโลกที่ไหนก็ได้ในลีลาที่เป็นตัวคุณเองวันนี้ผมพาคุณนิรุตคุณผู้ชมมาเที่ยวที่ญี่ปุ่นมายากไหมฮะไม่ยากครับขณะนี้เราอยู่ที่อีเซอีเซใช่แล้วเมืองอีเซเป็นยังไงอยู่ในจังหวัดมิเอะฮะตรงนี้เป็นอยู่เราอยู่ตรงกลางประเทศคุณผู้ชมแล้วก็อยู่ริมทะเลฮะตรงนี้มีทะเลเวิ้งทะเลเข้ามาเหมือนกับอ่าวเข้ามาลึกมากทิวทัศน์สวยงามมากครับตรงนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวัฒนธรรมตรงนี้ตกผลึกมาก่อนคริสต์กาลซะอีกฮะโอ้ยเก่าแก่มากเก่าแก่มากที่นี่เลยทำให้เราสองคนต้องพาคุณผู้ชมมาดูที่นี่เป็นแหล่งกำเนิดหลายๆอย่างทีเดียวคนญี่ปุ่นเราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าลูกพระอาทิตย์นี่คือคำถามแรกนะฮะคือลูกพระอาทิตย์ลูกพระอาทิตย์คนญี่ปุ่นมาไหว้พระอาทิตย์กันที่นี่มีศาลเจ้าเทพเจ้าเทพีแห่งพระอาทิตย์อยู่ข้างในเหรอฮะใช่ครับนี่นะฮะหน้าละนี่คือศาลอีเซนี่คือสิ่งแรกที่ทำให้เราอยากมาที่นี่ฮะอีกอย่างนึงก็คือตกผลึกของวัฒนธรรมของการเป็นนินจาวันนี้เราจะได้ดูฮะต้นกำเนิดนินจาที่นี่เขาเรียกว่าหมู่บ้านนินจาเลยครับแล้วก็วิวสวยๆท่ามกลางออนเซนริมแหลมสวยๆครับวันนี้คุณผู้ชมติดตามชมเรานะครับที่ว่าลูกพระอาทิตย์หมายความว่าธงชาติญี่ปุ่นก็จะมีดวงอาทิตย์อยู่พื้นสีขาวนั่นคือลูกของพระอาทิตย์ถูกต้องนี่แหละครับคือคำตอบเราหาคำตอบกันครับเชิญครับคุณผู้ชมเชิญครับนั่นคือความหมายของธงเขาคือลูกพระอาทิตย์เห็นไหมใช่ครับสวยมากตรงนี้ครับจึงทำให้ที่นี่มีชาวญี่ปุ่นมาไหว้ถึงปีละ7ล้านคนก็มีเทพีพระอาทิตย์ใช่ไหมเทพีแห่งพระอาทิตย์ครับเนื่องจากว่าคนญี่ปุ่นเชื่อกันว่าราชวงศ์อิมพีเรียลราชวงศ์ที่ปกครองญี่ปุ่นเนี่ยเป็นลูกพระอาทิตย์เลยลูกพระสืบเชื้อสายจากทางพระอาทิตย์มาโดยกำเนิดเลยทุกคนก็เลยนับถือพระอาทิตย์แล้วก็นิยมมาไหว้กันที่นี่นะฮะศาลเจ้าด้านในคุณผู้ชมสังเกตดูว่าจะเป็นศาลเจ้าที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่นะฮะแล้วทำไมคุณเอ๋บอกว่าสร้างมาถึง 2,000 กว่าปีแล้วทำไมมันใหม่ตลอดเวลาคือทุกๆ20ปีจะมีประเพณีนะฮะประเพณีของการสร้างศาลใหม่คุณนิรุตหรือเปลี่ยนฮะวิธีการคือถึงเวลา20ปีแล้วก็จะไปตัดต้นสนทางตอนเหนือทางเหนือทำพิธีด้วยนะเหมือนเราทำต้นไม้ดีๆที่มาขุดเรือแล้วนะครับแล้วก็ทำพิธี
เอาต้นสนพวกนี้มาสร้างศาลข้างๆสร้างเสร็จแล้วค่อยรื้ออันเก่าออกนะก่อนรื้อก็อัญเชิญท่านมาอยู่ศาลใหม่ซะแล้วก็อันไม้ที่อยู่เดิมนะครับคุณผู้ชมก็จะแจกจ่ายกับศาลเจ้าต่างๆทั่วประเทศคำถามผมเคยถามเพื่อนที่นี่บอกว่าทำไมถึงต้องเปลี่ยนทุก20ปีมัน15ปีได้ไหมหรือ10ปีได้ไหม100ปีได้ไหมใช่คำตอบก็ตอบแล้วมันมีเรื่องของกุศโลบายฮะเขาบอกว่าช่วง20ปีเป็นช่วงพอเหมาะของการเปลี่ยนรุ่นรุ่นสู่รุ่นสมมติว่าผมเกิดมา1ขวบถึง20ปีอาจจะรุ่นนี้ผมอาจจะยังไม่ทันอาจจะต่อไปถึงตอนอายุ40มารอบนี้ก็ได้เป็นการสั่งสมรุ่นต่อรุ่นวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันรวมไปถึงความชำนาญของช่างที่เกิดมาอาจจะเกิดมาในล็อตแรกอาจจะมีความชำนาญทำพอรอถึง40สุกงอมพอดีประมาณนั้นอันนี้คือรุ่นต่อรุ่นทำให้เขาส่งเรื่องราวอย่างนี้มาได้โอ้โหเป็นพันปีเป็นพันปีใช่ครับปีที่แล้วเพิ่งทำเรื่องนี้ไปฮะปีเพิ่งเปลี่ยนเก๋งใหม่นั่นนะฮะดูเขานั่นก็ใช่ฮะสมมุติว่าไม้ใหม่นะฮะคุณผู้ชมจะดูว่าคนญี่ปุ่นเดินเข้าเดินออกตลอดเวลานะครับทุกคนต้องหาโอกาสมาไหว้ศาลนี้ใช่ฮะสักครั้งนึงวันนี้เราจะมาไหว้เผื่อคุณผู้ชมนะครับจะทำให้คุณผู้ชมสุขภาพแข็งแรงเพราะจะมีศาลด้านนอกและก็ด้านในสองศาลนี่ความสำคัญเท่าๆกันเลยฮะวันนี้เราจะไหว้ทั้งสองศาลเลยครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในเทวเทพอาทิตย์หรือว่าสุริยะเทพใช่ฮะด้านในจะเป็นเทพเกี่ยวกับเรื่องของความอยู่เย็นเป็นสุขไปดูกันเชิญครับเชิญครับศาลเจ้าอิเซแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยอาสึกะครับเป็นศาลเจ้าที่คนญี่ปุ่นรู้จักกันดีและถือกันว่าในชีวิตหนึ่งต้องมีโอกาสไปสักการะกันสักครั้งครับเพราะศาลเจ้านี้เป็นศาลเจ้าใหญ่และมีความสำคัญอย่างยิ่งในญี่ปุ่นเป็นที่สถิตของเทพที่ถือกันว่าเป็นต้นกำเนิดของราชวงศ์ญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นครับเป็นศาลเจ้าที่ใครไปอิเซแล้วไม่ควรพลาดครับได้แล้วก็เป็น2คนใน7ล้านคนของปีนี้ไม่ทราบว่าสถิติจะเพิ่มขึ้นทุกปีนะฮะชาวญี่ปุ่นต้องมาไหว้ศาลนี้ขอพรให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวเราขอเผื่อคุณผู้ชมแล้วเรียบร้อยนะฮะทีนี้หลังออกไปจากนี้ผมได้กินอาหารหอมๆออกมาเลี้ยวขวาปั๊บเป็นถนนคนเดินเลยครับท่านผู้ชมครับที่นี่เป็นแหล่งแห่งอาหารทะเลที่อร่อยที่สุดแล้วก็มีความแปลกหลายเรื่องนะฮะรสชาติจัดจ้านเลยทีเดียวฉะนั้นแล้วเราที่ไปจับจ่ายซื้อของอะไรก็ได้มากมายถนนยาวจากนี่ไปเกือบถึงชลบุรีมั้งผมว่าประมาณศรีราชากรุงเทพถึงศรีราชาได้ครับไปดูกันดีกว่าครับเชิญคุณผู้ชมเชิญฮะพักสักครู่ช่วงเวลาแห่งความอร่อยบนถนนสายนี้ช่วงหน้าครับนี่ถนนอะไรครับผมบอกว่าถนนคนเดินโอฮาไรโดรินี่ฮะออกจากวัดมาคุณผู้ชมดูปู้เข้าไปยาวเหยียดเลยฮะโดริว่าถนนใช่ไหมใช่ครับไอศครีมโอ้ยแย่เลยฮะหายเข้าไปในดงไอศครีมเลยอร่อยมากเลยครับปลาย่างผมสนใจนี้แล้วสนใจไหมสนใจมากเลยก็นี่ที่ว่าไทยแลนด์โตแย่ไทยแลนด์โตไทโกกุขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องอุ่นแล้วหนึ่งโอเค last night tomorrow we back to Thailand นั่นนั่นนี่ตัวเนี่ย
จูงจะตัดเขี้ยวกับสัตว์คุณผู้ชมน่ารักมากอ่ะจะซื้อกลับบอกว่าถ้าอยู่อีกหลายวันไม่ขายเพราะว่าเดี๋ยวไม่สดดูดินี่คือความซื่อสัตย์ของคนญี่ปุ่นนะคุณผู้ชม thank you very muchโอ้โหเชิญทานเลยทานเลยครับผมนี้อร่อยมากเลยเหมือนปลาเค็มก็คือปลาเค็มฮะเป็นปลาแดดเดียวไหมหรือเค็มเลยฮะเค็มเค็มจริงเขาต้มได้อร่อยเนี้ยมันดีกว่าอร่อยอร่อยหอยนี่เพิ่งมาเมื่อเช้านี่ฮะหอยเป่าพื้นนี่ฮะเป็นวัตถุดิบที่นี่อ่ะฮะที่เตะเนี่ยนะครับปึ๊บโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับโดมอริกาโตอาริกาโตไดมาสนี่ผ้าครับผ้าเช็ดจ่ายสตังค์ก่อนนะปึ๊บไอ้ที่ซื้อเนี่ยเราอยากจะได้ผ้าเช็ดมือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าตัวหนึ่ง750เยนจะซื้อ2ตัว1ไม้นี่1,400เยนก็ประมาณ340 400 420ก็ตัวหนึ่งก็200นี่ใช่ไหมฮะโดยประมาณเอาหื้อสดๆที่นี่แฟบ Thank you Thank you เป็นไงฮะอร่อยมากเลยครับRoot rock shell in East Shiba. Yep. It is when fragrant rain is abroad. Where you with beautiful eye. Wow, ดีหลายตาตาสวยตาหวานแล้วก็ไม่เวลามีเวลามีท้องไม่เหนียวก็บอกว่าเวลามีน้องในท้องฮะกินเจ้าอับโรนเข้าไปแล้วน้องที่คลอดออกมาจะตาหวานตาหวานฮะเขาบอกว่าตาหวานฮะอับโรนเยอะเอาแล้วนะปึ๊บต้นถนนชื่อว่าโอกาเกโยโกโจใช่ครับโยโกโจแปลว่าตรอกนะฮะถนนนี้จะเล็กๆ เป็นตรอกแล้วก็ค้าขายในตรอกนี้กันมานานแล้วครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปดูกันนี่สัญลักษณ์แมวนะครับในหลายๆบ้านของท่านผู้ชมคงจะมีสัญลักษณ์แมวกวักเงินกวักทองนี่ก็คือสัญลักษณ์ของการค้านะฮะวางไว้ต้นถนนเลยทำให้คนทั้งตรอกค้าขายดีกันหมดเลยฮะเราเข้าไปดูกันโอกาเกโยโกโจตลาดแห่งนี้นอกจากอาหารการกินที่วางเรียงรายยั่วน้ำย่อยนักท่องเที่ยวแล้วที่นี่ยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ของอาคารบ้านเรือนเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกอีกด้วยครับถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวแบบคุณผู้ชมไม่ควรพลาดครับคุณผู้ชมครับแถวยาวมากคุณผู้ชมฮะดูเลยฮะคนน้องถิ่นที่นี่ต่อแถวซื้อรอลองโมจิเหรอโมจิเป็นโมจิเก่าแก่อร่อยที่สุดอากาฟุกุโอครับต่อแถวกันยาวเหยียดเลยฮะโออันนี้ก็คือนี่เรียกลูกค้าครัวเก่ารัดและมุมนี้เป็นมุมคล้ายตลาดน้ำบ้านเราครับนักท่องเที่ยวจะได้เลือกซื้อของพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองและยังมีของอร่อยที่ต้องต่อแถว
รวมกันอยู่ละแวกนี้อีกด้วยครับขนมโบราณโบราณครับหลักๆคือวัตถุดิบแป้งพื้นเมืองทั้งนั้นเลยฮะโอ้โหเล่นโรยนั่นเลยฮะโอ้โหนี่ฟึบนี่โอ้โหคล่องมากนี่ฮะนี่เขาไม่ใช่ถั่วเออรวดคล้ายๆจืดๆเค็มๆนิดๆน่ะไม่หวานร้านนี้เป็นเจ้าอร่อยอีกเจ้านึงฮะในตลาดฮะคนรอเป็นกิโลเลยฮะคุณผู้ชมฮะนี่คือขนมริมถนนฮะบรรยากาศริมถนนแบบนี้ฮะโอ้โหนั่งพอได้เสร็จแล้วมานั่งทานแถวนี้ช่วงหน้าผมจะพาคุณนิรุธไปสัมผัสกับออนเซ็นที่สวยที่สุดของเมืองนี้ครับมันอยู่ที่4องศาครับพี่เอกผู้ชมที่นี่จัดได้ว่าเป็นออนเซ็นที่สวยที่สุดในจังหวัดพี่เอกเลยนะฮะสวยไปอีกแบบนึงนะใช่ครับผมว่าสวยมากๆคืออ่างกว้างนะครับเป็นรูปโค้งแล้ววิวเนี่ยแต่ละวิวแต่ละวิวแต่ละวิวเนี่ยมันสุดยอดที่สุดอยู่เพลินเลยทั้งวันเลยเนี่ยใช่ไหมผู้ชมครับอันนี้คือนี่คือหนึ่งกิจกรรมที่มาญี่ปุ่นแล้วต้องทำคือการออนเซ็นแช่น้ำแร่ร้อนนะฮะและนี่คือวิวกลางแจ้งซะด้วยแล้วก็สวยที่สุดในจังหวัดมิเอะเลยจะเรียนคุณผู้ชมว่าก่อนลงก็ต้องทำการปรับร่างกายอย่างผมก่อนนะฮะคือแช่เท้าสักพักหนึ่งให้อุณหภูมิมันปรับเข้าหากันก่อนคุณนิรุตนี่ปรับเรียบร้อยลงไปนั่นนะฮะเดี๋ยวสักพักผมจะลงตามคุณนิรุตไปนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ควรจะทำเพื่อสุขภาพประมาณสัก10-15 นาทีครับไม่เกินเพราะน้ำแร่จะทำให้เราเพลียแต่ว่าเลือดลมจะไหลเวียนมากเดี๋ยวจะดูครับคุณที่รุดขึ้นมาแล้วบริสุทธิ์ผุดผ่องผิวพรรณจะดีขนาดไหนต้องยอมรับครับออนเซ็นกลางแจ้งที่นี่สวยจริงๆครับเพราะอยู่ชิดติดกับธรรมชาติที่หาชมได้ยากครับและต้องยอมรับอีกอย่างนึงนะครับคือใจของ VIP ของผมครับเพราะวันนี้วันที่เราไปถ่ายทำอุณหภูมิตอนนั้น4องศาหนาวเย็นมากครับแต่เพื่อคุณผู้ชม VIP ของผมไม่เคยหวั่นครับสบายครับท่านผู้ชมครับไม่ต้องไปเกิน10นาที15นาทีมากที่สุดเราไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วพาคุณผู้ชมไปเที่ยวต่อนะครับThank you.
ักสักครู่เราจะกลับมาบุกบ้านนินจากันครับที่ไหนที่มาที่ไหนครับคุณผู้ชมเรายังอยู่ในจังหวัดอีเสะนะฮะเรามาที่หมู่บ้านนินจาเฮ้ยใช่แล้วนินจามีอยู่2ประเภทใช่แล้วมีอยู่2ค่ายใหญ่ๆด้วยกัน2ค่ายใหญ่ๆนะฮะ2สายในการเรียนรู้วิชานินจาวิชาที่ฝึกฝนตัวเองทำงานตอนกลางคืนคลุมหน้าคลุมตาแล้วขนาดนี้มีค่ายอีงะอีกค่ายนึงคือใช่มี2ค่ายอีงะกับโคงะฮะที่นี่เป็นค่ายอีงะคุณผู้ชมฮะแล้วก็โด่งดังมาตั้งแต่สมัย800ปีที่แล้วทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานที่ไม่เปิดเผยโฉมหน้าเพราะว่าซามูไรบางคนก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันเป็นลับใช่ส่วนใหญ่จะเป็นงานลับสายลับใช่ฮะงานสายลับงานโจรกรรมงานลอบสังหารหรือว่างานต่างๆที่ช่วยประเทศชาติทั้งนั้นฮะอาวุธประจำกายก็จะเป็นอะไรมีตั้งแต่มีดสั้นมีดาวกระจายมีหลายอย่างทีเดียวเลยคุณผู้ชมฮะแล้วก็มีหลายสำนักในประเทศที่เปิดเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับสอนนี่ครับผมจำได้ก็จะมีระเบิดควันอะระเบิดควันตุ่มตุ่มแล้วก็หายไปเลยฟับเป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้คือเป็นไทกอร์อะไรไม่ใช่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 อีกบ้านเราก็มีเรามีระเบิดขวดไม่เอาไม่เอาคุณผู้ชมเรามาดูเรามาดูนินจาที่นี่ดีกว่าฮะเขามีการสืบเรื่องแล้วเขายังมีการเปิดหมู่บ้านเปิดเป็นสถาบันสอนเรื่องนินจาแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวอย่างเราเข้ามาชมเรื่องราวของนินจาฮะวันนี้เรื่องราวของนินจาจะเป็นยังไงด้านในฮะซึ่งท่านว่าเท่าไหร่พี่เอบอก800ปีนะเขามีตั้ง800ปีที่แล้วฮะเรามาดูคน800ปีไปเลยเขานี่ลูกศิษย์รุ่นหลังนะก็นั่นไงหมายความว่านินจาให้เฮ้ยหายไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเป็นไงล่ะอ่าฮะโอ้นินจาต้องมีวิธีการหลบหนีที่ค่อนข้างติดตัวเลยต้องเก่งทางนี้ก่อนเลยอันดับแรกนะครับนี่คือประตูกลเขาบอกว่าหลังจากเสร็จภารกิจแล้วต้องมีวิธีการหลบหนีให้เร็วที่สุดเช่นเฮ้ยฟุ๊บฟุ๊บเฮ้ยฟุ๊บฟุ๊บเฮ้ยฟุ๊บ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 นี่ด้านบนที่ทำหน้าต่างเล็กๆไว้นะครับเป็นที่หลบซ่อนของนินจาอยู่เหมือนกันแล้วก็สามารถแอบมองเราอยู่นะฮะตอนนี้ว่าเราทำอะไรเราคิดอะไรนั่นไงเห็นไหมมีคนแอบดูเราอยู่ทุกท่านเห็นไหมฮะนี่ดูไกลๆเหมือนกับเป็นชั้นวางของจริงๆแล้วพอปลดออกมากลายเป็นบันไดนี่หายไปแล้วเขาขึ้นไปแล้วเขาไปดึงเขาบอกว่าเวลามีภัยมาตอนกลางคืนครับมีการเปิดประตูเล็กๆตรงนี้ก็จะได้ยินเสียงนะนี่หน่อยพอได้ยินปุ๊บเขาจะหนีไปทางนั้นโดยใช้ใบไม้สองใบนี้เป็นตัวเปิดประตูฮะเอสเตอร์ They do lock now ตอนนี้ล็อกอยู่นะครับอ๋อเราใช้เขาใช้ใบไม้เปิดกลอนจากด้านในฮะฮะเปิดกลอนที่อยู่ด้านนอกอะฮะเปิดจากด้านในออกไปอ
โอ้โอ้พอเปิดประตูลับตรงนี้ฮะมีทางลงใต้ดินยาวไปนู่นเลยฮะแล้วก็โผล่ขึ้นมาได้คุณผู้ชมมาดูใกล้ๆเขาบอกว่ายาวถึง100เมตรทีเดียวครับคุณผู้ชมดูเหมือนปกตินะฮะนินจาเข้าไปปึ้งเฮ้ยเฮ้ยมีคนนึงอยู่ซ่อนอยู่ในนี้อ๋อไปที่แอบดูนะฮะตรงนี้เป็นสามเหลี่ยมเล็กๆมีช่องฮัลโหลนินจาน่ารัก yes please look outside you can watch outside ผมจะลองมีคนซุ่มดูด้านในดูว่ามืดขนาดไหนแล้วมองเห็นไหมคุณผู้ชมฮัลโหลโอเค very good let me out คุณผู้ชมช่องนี้ก็ทำไว้ฉลาดมากฮะมันสองช่องแล้วมองยาวได้ถึงหน้าบ้านนู่นเลยฮะช่องเล็กๆเนี่ยตรงนี้ที่ยืนนิดเดียวฮะแต่ว่ามองทะลุถึงหน้าบ้านนู่นเลยครับ from this secret most important thing inside of the house but ninja didn't do it they always put outside it's moved and this bedroom floor also opens it's outside of the house we put some important thing inside not inside outsideSo we put some in the pottery and put underground. Okay. And ninja's important things is this secret. And second one is of course this money. Money. Yes, it's all Japanese money. We call it coin. If you get a 4,000 bits, become this big one. This is a coin. This is a money also. Yes, it's also money. ถ้าเราดูหนังสายลับก็จะมีแบบอุปกรณ์การหนีก็คือว่าเซตไว้แล้วชุดฉุกเฉินคือเปิดมามีพาสปอร์ตมีเงินทองนู่นนี่นั่นมีอาวุธอะไรก็แล้วแต่นะฮะเก็บไว้ในเซฟเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยนะฮะนินจาก็เก็บไว้เหมือนกันเก็บไว้ด้านนอกของบ้านนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่จะมาค้นเงินในบ้านหาไม่เจอเก็บไว้ด้านนอกของบ้านแล้วก็เปิดจากไหเนี่ยฮะจะมีเรื่องของความลับเอกสารความลับบางอย่างที่เป็นสปายอยู่แล้วก็มีเรื่องเงิน and after that we covered with sun if you covered with sun will be protected from fire if this house is fire and after close again it's a little bit moved so we close this sliding door เขาตอนมันเรียบร้อยเขาจะปิดประตูนี้แล้วก็ล็อกประตูไว้ซึ่งมันเปิดไม่ได้แน่นอนโอเค What is this? This is the different นี่ผมแอบสังเกตผมแอบสังเกตดูว่าไม้ตรงนี้สีไม่เหมือนกับไม้ชิ้นอื่นคุณผู้ชมฮะยาวประมาณ1เมตรนิดๆนี่ฮะนี่นี่ไงนี่ไงว่าแล้วเชียร์เก็บที่ไว้เก็บอาวุธนานไงยาวพอดีซามูไรเลยนะฮะโอ้โหเจ้านี่แหละเจ้านี่ตัวแสบเลย How to use this It's true เฮ้ยเฮ้ยโอ้คุณผู้ชมคุณผู้ชมโอ้ผมดูแล้วไม่ยากเฮ้ยเฮ้ยนี่มันมีสี่แง่งไงก็หมุนไปติดอยู่แล้วต่อไปเราจะไปค้นหากันต่อกับเรื่องราวต่างๆที่เป็นความลับของนินจาครับหุยอันนี้ไม่เดินบนน้ำเดินอะไรซ้อนThis is walk in the water. Mizuzumo in Japanese. But actually, we cannot walk on the water. Mud on Devon Crow. Mizuzumo is water. หลานไม่จมลงไปก็สวยหัวอาวุธอะไรกันเยอะแยะหลายอย่างอันนี้ไว้สำหรับเลื่อยตัดเลื่อยไงต่อเลื่อยตัดเซาะประตูบ้านต่อตัดฝาบ้านกำแพงบ้านเลยอย่างเงี้ยแล้วก่อนกำแพงก็เป็นไม้ไงกำแพงไม้พวกที่ไขกุญแจทำกุญแจผีพวกนี้เนี่ยกุญแจผีนี่สะเดาะกรอนFarmer's clothes. If we put coat and mask, then
เขาเล่าว่าคนทั่วไปนึกว่านินจาใส่สีดำแม้กระทั่งในหนังที่ทำก็บอกว่าสีดำถ้าหากว่ามีพระจันทร์ขึ้นหรือคืนไหนยิ่งเป็นคืนเดือนหงายเนี่ยมันไม่กลืนไปกับความมืดมันจะมองเห็นเขาเลยนึกยงใช้สีnavy blue สีกรมท่าว่าเราสีกรมท่าแก่ๆนะฮะน้ำเงินกรมท่านี่ถ้าไม่มาที่นี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเราเองคิดว่าต้องเป็นสีดำอยู่ใช่ใช่ในชีวิตเราเลยคิดว่าต้องเป็นสีดำแล้วก็สีอะไรอีกสีนะครับสีน้ำตาลแล้วก็สีเทาคุณผู้ชมนี่คืออาวุธที่ใช้ปานะฮะใช้ขว้างใช้ปาลักษณะนั้นครับออกแบบตามลักษณะการกริยาการปาต่างๆไปอันนี้ปืนอุ้ยจะการ use is fire weapon it's done เขาบอกว่าอีกการจะเก่งทำยิงปืนยิงระเบิดแล้วก็เมื่อ400ปีพัฒนาปืนนี้มาใช้ก็เลยมีชื่อเสียงมากเป็นที่เกรงกลัวของคนทั่วไปเจ๋งมากนะเมื่อ400ปีที่แล้วเขาบอกเจ๋งมากปืนใหญ่ที่เขายิงนั้นไม่เคยแตกเลยไม่เคยระเบิดไม่เคยแตกไม่เคยระเบิดตาแมวเวลากลางวันเนี่ยตาจะแก้วตามันจะเล็กลงมาแล้วพอตกเย็นคืนมันก็จะเปิดกว้างขึ้นพอตอนดึกก็จะสว่างแล้วเปิดเต็มนี่คือเปิดเต็มทริคของนินจาเวลาเข้าป่านะครับแล้วก็ไม่รู้เวลาก็จะใช้ลูกตาแมวเนี่ยนะฮะเป็นตัวบอกเวลานะครับว่าอย่างที่คุณนิรุตเล่าว่าตอนกี่โมงลูกตาแมวเขาจะเปลี่ยนไปตามนั้นส่วนนี้คือทริคของการดูอากาศฮะเป็นยังไงฮะคุณนิรุตฮะเรื่องของอากาศเขาบอกว่าถ้าหากว่าเห็นดาวระยิบระยับดาวพริบกระพริบกระพริบกระพริบมากจะมีฝนตกฝนจะตกแน่แน่เราเดินเข้าป่าไปเราเห็นใยแมงมุมมาเนี่ยแล้วมีหยดน้ำเกาะอยู่บนใยแมงมุมไม่ต้องกลัวเลยจะเป็นวันที่อากาศดีและฝนไม่ตกครับหรือว่ามองไปอีกอย่างเราเป็นกลางวันหรือวันนั้นเป็นเดือนมืดแต่เราสามารถมองเห็นภูเขาและเห็นภูเขาใกล้เข้ามาลักษณะใกล้กว่าเดิมอ่ะใกล้กับเรามองไปใกล้สายตาเรามั้ยนั่นแหละฝนจะตกนั่นคือลักษณะของความชื้นสัมผัสนี่เราดูข้อสังเกตอย่างธรรมชาติไอ้อย่างนึงก็บอกว่าฝนจะตกแน่ถ้าเกิดว่ามีลักษณะของวงพระจันทร์หรือพระอาทิตย์เนี่ยจะมีวงรอบๆบางทีเราก็เรียกว่าทรงกลดอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ทรงกลดจะมีวงรัศมีรอบวงอีกทีอย่างนั้นแหละฝนจะตกครับอันนี้คือการมองของการดูธรรมชาติครับและธรรมชาติเป็นตัวพยากรณ์It's Ninja's secret message for the Oshiki Mai. So also Thai people eat rice, and the Japanese people also eat the rice. การส่งสารสมัยก่อนฮะคุณผู้ชมเขาอธิบายว่าเขาใช้เมล็ดข้าวที่ย้อมสีเป็นทั้งหมด5สีครับแล้วก็มีการทำคัมภีร์ไว้ว่าเม็ดหนึ่งหรือประกอบกับสีอื่นประการใดนะฮะ1เม็ด2เม็ด3เม็ดเนี่ยฮะตามแผงเนี่ยแล้วก็จะปรากฏเป็นคำขึ้นมาในการผสมคำครั้งนี้รับเมสเสจในกระบอกก็จะเข้าใจว่าเขาต้องการส่งอะไรนี่เป็นอาหารลับของนินจาประมาณนั้นช่วงหน้าเมนูมื้อค่ำกับลีลาของพวกเราสักครู่เดียวครับห่างจากเมืองที่เรามาสักประมาณชั่วโมงกว่าวันนี้เราจะมานอนที่นี่ที่ฟุกมิยาโกะโฮเทลฮะแล้วเรามาจากเมืองอิเซใช่แล้วอิเซถูกต้องฮะอิเซมากิฟุก
ใช่แล้วเชิญเราขอคุณแจ้งก่อนไทยกบวะกบวะกบวะไมคี้นาราพงษ์สั่งนาราพงษ์ yes นิรุตนิรุโตนิรุโตนิรุตสั่งนิรุโตโอเคคุณผู้ชมวันนี้เรานอนกันที่นี่ฮะโอเคไปแล้วนะอันนี้ชายฮะเชิญฮะบันไดเลื่อนตรงถึงห้องไม่ชายไม่ชายไม่เธอต้องขึ้นลิฟต์ต ขอบคุณมากๆเลยสำหรับวันนี้มีความสุขมากแต่เช้าเราก็ไปศาลเจ้าเทพเจ้าแห่งพระอาทิตย์ลงไปลูกพระอาทิตย์ได้ไปกราบขอพรมาฝากท่านผู้ชมก็เดินเข้าไปในตลาดน่ารักน่ารักนะแล้วก็ผิวดีมากวันนี้ออนเซนแล้วเราก็ไปดูนินจาใช่แล้วกระเบิดนินจาสุดยอดนะฮะนี่คือเรื่องราวของลีลามีวันนี้ฮะวันนี้ต้องขอบคุณ Elite Holidays ครับคุณผู้ชมครับที่เรียงร้อยเส้นทางสวยๆให้เรา2คนมาเที่ยวพาคุณผู้ชมมาเที่ยวแบบนี้สำหรับอาทิตย์หน้านะครับลีลามีจะไปวาดลีลาที่ไหนผมเอณัฐพงษ์และ VIP ของผมคุณนิรุตศรีสัญญาจะพาคุณผู้ชมไปไหนติดตามชมเรานะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณรุตขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวทางก้าวเสร็จแล้วไปนอนแล้วนะครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศเดินตักเดินอะไรกันบ้างนะฮะเดินไล่ไปเลยนะนี่ฮะสัปดาห์หน้าห้ามพลาดท่องเที่ยวไปกับเราที่นิวซีแลนด์ครับ